คอสโก้หลังปีใหม่ปีใหม่ไม่ใช่หลังปีใหม่ไปแล้วทำไมมันเงียบเชียบอย่างนี้ล่ะมาดานี่ไม่มีที่จอดรถเลยนะมา11โมงนะตอนนี้ที่จอดรถข้างหลังโล่งเลยเหมือนจะปิดแต่ไม่ปิดเปิดเดี๋ยวแพทจะมาซื้อของใช้ในบ้านหน่อยวันนี้หยุดหยุด1 วัน 1 วันกับอีกครึ่งวันหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งพรุ่งนี้5โมงเย็นต้องไปทำงานเดี๋ยวเราก็จะไปข้ามถนนข้ามถนนดูสิข้างหลังอ่ะข้างหลังอ่ะโล่งเลยเหมือนจะไอ้เหมือนจะปิดแต่ไม่ปิดนี่11โมงจะเที่ยงนะปกติรถจะเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ทำไมไม่มีรถไม่ค่อยมียังใส่คนจะน้อยดีเหมือนกันแหละไม่ต้องไปเบียดเสียดเวลาทำวิดีโอก็ง่ายๆสบายๆเนาะไม่ต้องไปเบียดเสียดมากอุ้ยอากาศหนาวแดดไม่มีเลยจะเที่ยงแล้วเที่ยงไม่มีแดดเลยดูเดินเข้ามาฟิตบิทเห็นไหมนาฬิกาออกกำลังกาย129 100ไม่ใช่129.99 small L small แล้ว M ไปไหนหมดอะฟิตบิทแทบมีไอ้นี่แล้วไง Apple Watch แล้วไม่ต้องใช้โอ้ยต้องมาซื้อวิตามินให้เควินวิตามินเนี่ยนี่แปรงสีฟันไฟฟ้าก็น่าใช้นะ99 เหรียญแพงฟันไฟฟ้าตาก็ไม่ค่อยดีเลยลายไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกโปรตีน B12 บุฟฟี่เราหมดหรือยังยังไม่หมดเนาะไอ้นู่นบุฟฟี่หมดยังไม่รู้จำไม่ได้อันเนี้ยพี่แพทกินอยู่อ่ะกินยากยากที่มันเป็นน้ำมากินเป็นเม็ดดีกว่ามันเป็นน้ำกินยากมากอันนี้มุฟฟี่ที่ผ้า200เอาไปสักอันดีกว่าไม่รู้ใกล้หมดหรือยังไอ้นั้นมุฟฟี่อัลต้าอัลต้าเป็นไงจอยแบบอัลตราเฮลซี่อันนี้แพงกว่านะ23แต่ได้75เองอันนั้น200อันนั้น225อันนี้75โอ้แพงกว่ากันแต่มันคงจะดีกว่ากันนะคิดว่านะแบบนั้นอะคิดว่ามันจะดีกว่ากันโอ้ยทำไมตาลายๆไม่เข้าใจทำไมตาฉันลายเมื่อตายลายๆเหมือนคนเหมือนคนเมายายังไม่ฟื้นเพิ่งจะทำงานบ้านไงกางเกงออกกำลังกาย6เหรียญน่าซื้ออยู่มั้ยกางเกงออกกำลังกายไปไฮกิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่บ้านก็มีเยอะแล้วอ่ะไม่อยากซื้อใหม่เสียดายตังค์ใส่อันเก่าไปก่อนแล้วกันที่บ้านเราก็มีเยอะอยู่อ่ะซื้อไว้ตั้งเยอะยังใส่ดีได้อยู่เลยอ่ะเจอตัวใหม่ก็จะซื้ออีกมีแต่เรื่องเสียเงินนั่นนะไอ้นั้นเสื้ออะไรเสื้อแบบนั้นแค่มีหลายตัวแล้วไม่อยากจะซื้อวันนี้ก็ใส่มาอันนี้ก็ใส่มาเสื้อคอสโก้เขาก็สายเครื่องเพชรนะเห็นไหมเครื่องเพชรเครื่องทองเครื่องหยองอยู่ฝั่งนู้นนะเพชรพลอยๆอ่ะสักวงไหมไปต่อเราไม่เอาเห็นยากนะยากเห็นเย็นนี่เสื้ออะไรเนี่ยหน้าใสแท้เสื้อผู้ชายไหมหน้าใสนะตัว19
ซื้อให้สามีใส่อ่ะไม่มีเสื้อผู้หญิงเลยเนาะมีเสื้อผู้หญิงก็จะซื้อมีแต่เสื้อผู้ชายเสื้อผู้หญิงไม่พอนะไม่มีอันนี้คิดนี่ว่ะอันนี้เสื้อผ้าเด็กเสื้อเด็กทอมมี่เสื้อผ้ายี่ห้องั้นเลยนะเราก็จะแวะไปเรื่อยแหละเราไม่แวะแล้วเดินต่อไปเดินต่อไปเดินต่อไปอยากจะถือไม้กันสั่นมาถ่ายโค้ดโก้จริงๆเลยแต่คนคงจะแห่กันมองแพทหน้าดูนี่บ้า มันทำไม่ได้มันเลยต้องใช้มือถือแล้วก็ถือถ่ายอยากจะซื้อไม้กันสั่นมาอยากจะเอามาใช้จริงๆแล้วเวลาเดินช้อปปิ้งเดินอะไรกลัวคนเขาจะแตกตื่นกันคงอย่างนี้คนเขายังไม่ค่อยสนใจเขาเรียกว่าคุยโทรศัพท์นะกัมมี่เนาะอันนี้เนาะของเควินเนี่ยเด็กกินเควินมัน3แล้วอ่ะไม่รู้ว่ามันกินได้อยู่ไหมมันเปลี่ยนเป็นของไอ้นี่ยัง13นี่มันเปลี่ยนเป็นกินของผู้ใหญ่ได้อย่างหรือว่าอย่างไม่เข้าใจอันนี้รุ่นใหม่เลยนะออกใหม่รุ่นเก่าไม่มีละรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้หมดละเป็นแบบแพ็กเกจแบบนี้อ่ะเนี่ยรุ่นใหม่นะจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้หมดเลยวิตามิน A C D วิตามินรวม B12 B รุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้หมดเควินกินยาเม็ดเก่งยาเม็ดยาอะไรมันก็กินได้หมดรุ่นใหม่จะเป็นขวดสีนี้หมดเลยเนี่ยสิบเอ็ดเหรียญเก้าเก้านู่นนะไม่ใช่ผูกเลยสิบเอ็ดเหรียญเก้าเก้าเนี่ยกระดาษเช็ดหน้าแพทหมดหรือยังนะลืมไม่ได้ดูมาอีกโอ้ยว่าจะลืมดูน้ำยาล้างห้องน้ำยาขัดห้องน้ำว่ายังมีอยู่ไหมก็ลืมเช็คอีกออกมาก็ออกมาเลยจะบ้าตายขี้หลงขี้ลืมเรื่องนะวิตามินก็กินนะขี้หลงขี้ลืมอีกโอ้ยเสร็จเดี๋ยวค่อยมาทีนี้เรามาบ่อยอยู่แล้วคอสโก้เดี๋ยวนี้มาคอสโก้บ่อยอันนี้พวกยาไปแผนกอื่นอันนี้ก็จะมีแต่พวกยากับวิตามินอะไรพวกนั้นอะเราก็จะซื้อแค่เนี่ยวิตามินให้เควินแล้วก็เราก็ได้มุฟฟีมามุฟฟีนี่นานๆจะเห็นนะไอ้ที่มันขายแบบเป็นในกระปุกใหญ่ๆแบบเนี้ยบางทีมันก็หมดนะบางทีเรามาก็ไม่มีนะเดี๋ยวเราดูขนมดูขนมให้สามีเขาสั่งสามีเขาสั่งซื้อนี่ไงใช่ไหมใช่ไหมแอปเปิ้ลมันไม่มีอ่ะเนี่ยไม่มีอ่ะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสามีเขาให้ซื้อเนี่ยฟิกบาร์ไม่มีวันนั้นก็มาก็เจอทีนึงแล้วนะแต่วันนี้หมดอีกอะไม่มีกะหมดไม่เห็นมีเลยฟิกบาร์อ๋อนี่ไงฟิกบาร์สิบเหรียญ99ฟิกบาร์สิบเหรียญ99นี่เป็นแบบนี้เขาชอบกินเนี่ยก็อร่อยดีนะแพทก็เอาไปกินที่ทำงานไปหนึ่งกระป๋อง3ชิ้นนี่ก็ล่อไปเท่าไหร่ละ10
20อันนั้น30ตีไป50แล้วเนี่ย50เหรียญแล้วนี่ค่ะ50เหรียญก็ 1,500 แล้ว 1,500 บาทว่าเราตีไป30อ่ะดอลลาร์ละ30อ่ะอันนี้ 1,500 แล้วขนาด3ชิ้นที่นี่ 1,500 นะโอ้เป็นลมของคอสโก้มันเป็นอย่างนี้แหละชิ้นหนึ่งอ่ะ20 30 10เหรียญแพงซื้อไปกี่ชิ้นก็รอไปจะ100ละเห็นน่ะไม่กินหมูไม่ค่อยกินหมูตอนนี้อยากกินกุนเชียงเห็นกุนเชียงแล้วอยากกินลองไม่ค่อยกินอันนี้มันไอ้นี่หมากฝรั่งเขาก็ชอบกินสามีชอบซื้อไปให้แกไปดีไหมหมากฝรั่งเลยแกชอบเคี้ยวแต่ไม่รู้ก็กินแบบนี้เปล่าอ่ะที่กินแบบจำไม่ได้แล้วแกซื้อแบบไหนไปไม่ซื้อไปดีกว่าเดี๋ยวซื้อไปไม่ถูกใจพ่อบ่นอีกผ่านพ่อพ่อต้องให้พ่อซื้อเองเหอะหมากฝรั่งว่าที่จอดรถน้อยทำไมคนเยอะวะเอาลูกพริกสักถุงนึงก่อนลูกพริกไม่รู้อยู่อยู่ในบ้านกี่ถุงเอาไปติดไปสักถุงนึงเอาพริกไออบแห้งอะพริกอบแห้งเนี่ยไอเม็ดไอเนี้ยเขาใส่ในข้าวผัดสับปะรดเนี่ยที่ร้านเอามาให้เควินกินเควินบอกแม่คิดว่ามันเข้ากันเหรอกับเม็ดอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเม็ดอะไรวะเนี่ยนึกชื่อไม่ออกจะบ้าตายมาถึงลูกพริกเราดีกว่าเลิกพูดเรานึกชื่อไม่ออกเลิกพูดไปจบเอาไปถึงหนึ่งลูกพริกกินแล้วมันดีอ่ะมันเป็นมีไฟเบอร์เยอะไงกินแล้วมันถ่ายดีแพทกินแล้วถ่ายดีมากเลยนะกินไปวันละ 2-3 ลูกแค่เนี้ยถ่ายดีดีสำหรับคนท้องผูกนะแนะนำหนึ่งกินวันละลูก2ลูกเนี่ยมันมีไฟเบอร์สูงอ่ะถ่ายดีมากไหนวะไฟเบอร์มันอยู่ไหนวะตาลายหาไม่เจออีกแต่รู้ว่ากินแล้วถ่ายดีก็โอเคจบอยู่บ้านจำได้ว่ามีถุงหนึ่งหรือไงนี่แหละจำไม่ได้น่าจะใช่มันถุงสองถุงนี่แหละเอาติดไปเถอะติดไปกันขาดนี่ลูกอะไรอ่ะชอบผลไม้แบบรอรายโกลเด้นเบอร์รี่โกลเด้นเบอร์รี่คืออะไรโกลเด้นเบอร์รี่9บาทลูกอะไรไม่รู้ไม่เคยกินไปดีกว่าผ่านไม่รู้จักไม่รู้จักพวกนี้จะเป็นผลไม้อบแห้งหมดอ่ะโซนนี้มีทุกอย่างผลไม้อบแห้งขนมขบเคี้ยวขนมขบเคี้ยวก็มีอันนี้คืออะไรช็อกโกแลตเหรอช็อกโกแลตมั้งมันไม่ให้อ้วนไปยังไงไว้มีแต่ของน่ากินทั้งนั้นแต่ละอย่างอยู่เมืองนี้ประเทศนี้นะถ้าไม่อดช่างใจอดช่างใจเรื่องกินนะโอ้โหจะบอกให้อ้วนตายมันมีแต่ของน่ากินอันนี้มันแพ็คคู่นะแพทก็ไม่ค่อยได้กินมันเป็นแบบว่าเอาไปแช่น้ำกินเวลาเราไม่มีอะไรกินเนี่ยแคลอรี่ตั้ง200มันไม่ใช่ลดน้ำหนักอะเนี่ยกินน้ำก็อ้วนเหมือนกันนะแคลอรี่เยอะทำแค่นซีดเม็ดนี่ไงเม็ดฟักทองซีดดูแคลอรี่คิดมากก็ไม่ต้องกินบอกเอ้าก็ต้องดูบ้างอะเนาะคนเราจะให้กินไปเลยได้ยังไงล่ะอันไหนที่เราคิดว่าเราซื้อไปแล้วไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้กินเราก็มีซื้อไปมันก็กินคนเดียวกินเป็นปีไม่จะหมดหรือเปล่า2ถุงนั่นน่ะถุงเบลอเบล่านี่เขาก็มีรังนกขายเหมือนกันนะดูนี่วันพันเควินบอกให้ซื้อติ่มซำให้หน่อยคือจะซื้อให้ลูกชายให้หน่อยน่าจะซื้อให้ในนั้นดื้อดื้อติ่มซำให้เขาชอบกินติ่มซำเนี่ยหมด
มินิเอ็กโลนี่น่ากินนะซื้อไปอบกินเลยเขามินิเอ็กโลมินิเอ็กโลชิคเก้นด้วยนะมีชิคเก้นกับอะไรซื้อไปอบเก้นเอ็กโลมินิเอ็กโลนี่ไม่เคยเห็นลองซื้อไปกินเลยสามีเขาชอบOkay, so then there's egg roll, chicken, ด้วย onion, celery. ลองซื้อไปดูอันนี้เควินชอบกินเนี่ยนี่เอกโล9.99 บาทมีลาแมงด้วยนะลาแมงคนเริ่มเยอะแล้วขอบอกลาแมง12 เหรียญยากิโซบะก็มีอาหารสำเร็จรูปอะที่เนี่ยเพียบไม่ต้องห่วงยากิโซบะอันนี้อะไรเครปมินิเคยกินเครปมินิอันนี้อะไรนี่ยังไงมีชีสมินิเอกโรยค่ะมีชอบอยู่ซื้อให้เขากินหน่อยเขาชอบกินอันนี้เขาบอกอร่อยแชทยาวไปคืนนะบอกอร่อยคลิปนั้นอ่ะเขาบอกว่าอร่อยมันอยากกินอยู่แต่มันต้องชั่งใจไว้ค่ะมันงั้นจะให้กลับมาอ้วนเหมือนเดิมไม่ไหวนะเราก็จะไปดูน้ำดื่มไอติมยี่ห้อนี้อร่อยเนี่ยอร่อยมากเลยไอติมยี่ห้อนี้เคยซื้อไปกินสุดยอดอ่ะมันโหแบบถึงเครื่องมากอ่ะ12 เหรียญนะสุดๆอ่ะถ้าใครคอยไอติมนะอร่อยมากพอก่อนแล้วกันค่อยซัมเมอร์ค่อยมาซื้อนะถ้าซื้อไปตอนนี้เควินมันก็กินหมดเควินเที่ยวเปิดกินแต่ไอติมแต่มันอร่อยมันอร่อยจริงนะที่เราจะซื้อไปเราไม่ซื้อไปหรอกเพราะเราจะต้องไปแวะไอ้นี่เซฟเวย์อีกอะซื้อไปมันก็ละลายนั่นแหละเป็นท่ออ้างของเรามีแต่ของอร่อยนะคอสโก้นี่เจ็บขี้ๆนะเนี่ยบอกให้คอสโก้เนี่ยมันมีแต่ของน่ากินนั่นแหละของดีๆมันจะหมดไวอู้เราต้องซื้อเองนี่น้ำยาล้างห้องน้ำไหมถ้าจำไม่ผิดนะเราจะซื้อเนี่ยไม่รู้มันหมดหรือยังน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยจะซื้อไปเถอะไม่รู้ว่าหมดหรือยังอันนี้ไม่ใช่ไอ้น้ำยาขัดห้องน้ำล้างห้องน้ำอยู่ใส่วะมีปรับท่อเฮ้ยอันนี้ฉีดอันนี้ฉีดอันนี้ฉีดอันนี้วินโดว์อันนี้มันเป็นที่มันเป็นที่เติมไม่ใช่เป็นที่เติมติดทางหานอยู่ไหนเนาะมีเปล่าเอาไว้ก่อนแล้วนะพี่อยากหาไม่เจอไปซื้อน้ำก่อนจำไม่ได้เดี๋ยวซื้อไปกองทิ้งไม่มีที่เก็บอีกเยอะเกินไม่ได้เช็คมาเดี๋ยวที่หน้าเราค่อยมาใหม่เราชอบมาเดินคอสโก้เพราะว่าเราจะได้ทำวิดีโอมีของแปลกๆใหม่ๆมาเรื่อยใครเลี้ยงหมาก็มีนี่ไฮนักเก้น24 เหรียญเหล้าเบียร์ที่นี่ถูกไม่แพงเดี๋ยวเราซื้อน้ำก่อนแผนกน้ำเทียบน้ำดื่มที่นี่ก็ถูกไม่แพง น้ำดื่มเนี่ยแพ็คละ2 เหรียญ24 ขวดใช่ไหมกี่ขวดอ่ะไม่ใช่24ดิกี่บอโร่50บ่40บอโร่40บ่40ขวด40ขวด2 เหรียญ99แล้วน้ำ
เอาแล้วเขาจะเอายี่ห้อไหนเขาไม่เอายี่ห้อนี้นะสามีน่ะเคิร์กเล่นเลยอะไรยี่ห้อนี้เขาไม่เอานู่นเขาเอายี่ห้อนู้นเขาบอกขวดมันบางนี่ของเขาต้องนี่อันนี้ยี่ห้อนี้$4.99เป็นของไอ้ของยี่ห้อคอสโก้ถูกนะ2.99เองถูกนี่4.99ถูกเองเดี๋ยวขอยกก่อนตั้งไว้นี่ก่อนนะไปยกน้ำแป๊บเอาอันนี้อันนี้ก็ได้ใส่ข้างล่างหนักอ่ะให้ซื้ออะไรหนักๆเนาะไปต่อขี้เกียจกดหยุดวิดีโอไปต่อเราได้น้ำวิตามินแล้วเขาสั่งให้ซื้อฟิกโอเคครบแล้วอันนี้ก็เป็นของกินเราเล็กๆน้อยๆแล้วอันนี้ก็เป็นผลไม้ที่เราจะต้องกินอันนี้ก็เราก็ไปซื้อของกินที่มันไร้สาระแล้ว อันนี้ได้ของที่อยากได้แล้วนี่เราก็ไปทางนู้นดีกว่าเขียนยากมือเดียวก็เขียนลำบากเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แผนกผลไม้มาถึงแผนกผลไม้ค่ะมีบอกอะโวคาโดหมดอะโวคาโดรอบที่แล้วซื้อไปอ่ะไม่อร่อยเลยอ่ะมันเละอ่ะรอบนี้มันจะเป็นไงมันไม่แซ่บเลยแล้วมันใส่ถุงมาเนี้ยเราก็เลือกไม่ได้ไปถุงนึงงานมันเปิดแล้วมันเละตุ่มเป๊ะยี่ห้อเดียวกันเปล่าอ่ะถุงสีฟ้าอันนี้มันถุงสีฟ้าป่ะนะอันนี้สีฟ้าอันนี้สีเหลืองแม่งปนกันอีกนี่สีฟ้ามันน่าจะโอกว่านะดูท่าทางมันน่าจะแก่กว่าสุกแล้วอ่ะซื้อไปนี่กินได้เลยกินได้เลยอันกินได้เลยเนี่ยไปเกลียดไปบ่มซื้อไปก็ใส่ตู้เย็นเลยจบมะเขือเทศน่ากินมะเขือเทศองุ่นองุ่นโอ้แพงตั้ง9 เหรียญองุ่นอะไรอ่ะบลูเบอร์รี่อะมะม่วงนี่ก็เลือกกันเดี๋ยวขอเดินดูผลไม้ก่อนขี้เกียจเข็นรถล้อรถก็ไม่ค่อยดีเลือกล้อมาแล้วล้อมันนี่เข็นยากขอดูก่อนผลไม้แล้วก็ชอบกินผลไม้ที่มันไม่มีรสหวานหมอก็บอกว่าให้กินผลไม้ที่ไม่หวานมันจะขี้เละขี้เหร่ก็แพรฉันเนี่ยลูกแพรฉันเนี่ยทำไมขี้เหร่แบบนี้ล่ะลูกแพรเนี่ยกินเหมือนนี่นะกินเหมือนฝรั่งกินคล้ายๆฝรั่งแต่มันสุกหมดแล้วเราต้องการลูกดิบๆสุกนี่มันหวานนะถ้าดิบมันจะกรอบๆเหมือนฝรั่งเลยแค่ว่ากินนะเหมือนฝรั่งขอเลือกหน่อยแล้วกันนะห้ามว่าแพทย์นะขอเลือกบ้างเถอะคนเขาก็เลือกไปเอาดีๆไปหมดแล้วขอให้ได้เลือกบ้างเถอะเลือกลูกที่มันไม่นิ่มมากมันไม่สุกมากไม่รู้จะกินอะไรกินผลไม้เดิมๆซ้ำๆกันจะเปลี่ยนอะไรไปมั่งก็เป็นแอปพวกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลก็ไม่อยากกินอ่ะเบื่อแล้วอ่ะอยู่เมืองไทยนี่นะจะกินแต่แอปเปิ้ลมาอยู่นี่แล้วก็ไม่อยากกินส้มไหมล่ะถุงละ6 เหรียญจะเอาไปกินก็ดีเหมือนกันนะส้มวิตามินซีเอาติดไปถุงนึงส้มนี่ดีส้มไม่ดีทุกไอ้นี่เลยมั้งเอาไปกินรถเข็นฉันอยู่ไหนก็ไม่รู้ส้มไป
เกียรตินู่นเข็มแม่เจ้าจอดอยู่นู่นคนเริ่มเยอะแล้วอึ๊บเอาส้มแพรไปนี่กินเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวจะไปดูเมื่อกี้เห็นผลไม้อะไรไม่รู้เดี๋ยวไปเดินไปดูสับปะรดน่ากินเลยสับปะรดเนี่ยบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่นี่หน้านี้ทำไมสตรอเบอร์รี่แพงบลูเบอร์รี่นี่กล่องนี่5เหรียญ5เหรียญก็9เยอะอยู่นะน้ำหนักเท่าไหร่5เหรียญก็9ครึ่งกิโลเราก็ชอบกินนะเราไปก็ถูกเนาะอันดีกว่าบลูเบอร์รี่นี่ก็ถูกเลยแล้วทำไมฝั่งนู้นแพงยังไง9เหรียญบลูเบอร์รี่เราก็ซื้อไปเคเว่นแย่งกินหมดอ่ะโออยู่นะเนาะดูดิไม่เน่าไม่เน่าบูบูรี่อันนี้9เหรียญออร์แกนิกอ๋อนี่มันออร์แกนิกก็เลยแพงเราต้องไปกินมากเราล้างให้ดีๆหน่อยแล้วกันออร์แกนิกก็แพงก็เกินเท่านึงเท่าต่อเท่าเลยผักในนั้นไม่กินเนี่ยไปซื้อเซฟเวย์ผักโอเคพอแล้วแค่นี้หมดเยอะแล้วไปต่อเด็กร้องไห้เดี๋ยวต้องไปร้านขมิ้นไปซูเปอร์ไปซื้อของอีกวันนี้ต้องจ่ายตลาดวันนี้จะพาเควินไปตัดผมด้วยวันนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูเควินตัดผมหล่อป่ะไอเด็กดื้อเนี่ยเวลาเขาจะดีเขาก็ดีเควินเนี่ยเวลาเขาจะดีนะเวลาเขาแบบไม่ถูกใจเขาไม่เอาอะไรไม่เอาเด็กวัยรุ่นก็เป็นนี้แหละอารมณ์ขึ้นลงพวกเราเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องใจเย็นๆเราก็เคยเป็นเด็กมาก่อนเราก็รู้อยู่บางทีเราก็เอาแต่ใจตัวเองพ่อแม่เราก็ไม่ใช่คนดีเด๋อะไรนักหนาเราก็แผงที่กับพ่อแม่ก็เยอะนะเราเคยผ่านน้ำร้อนมาก่อนก็ต้องค่อยๆเล่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเล่าสารพัดเล่าเลยนี่มาตินชีวาสอยู่นี่ไม่ค่อยกินเหล้าไม่ค่อยซื้อเหล้ามาก่อนซื้อเหล้าเยอะเนี่ยมีแต่ชีวาที่จะหมดนี่แหละเอ้ไม่มีแต่เฮนนัสซี่เนี่ยที่มันจะหมดเฮนนัสซี่เดี๋ยวค่อยมาซื้อมันยังไม่หมดหมดแล้วค่อยซื้อมาเราก็ไม่ต้องเอาอะไรแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นพวกหนังสือขายทุกอย่างเลยคอสโก้เนาะครบแล้วอ่ะแค่นี้ก็ครบแล้วเดี๋ยวแพทไปจ่ายตังก่อนแค่นี้ก็พอแล้วเบาๆอันนี้เบาเหนาะๆเหนาะๆก็ร้อยกว่าเหมือนกันเลยมาคอสโก้ไม่เคยหมด50 60ทียังมากก็100เหรียญอัพไปแล้วจ้ะเจอกันคลิปต่อไปได้เลยคลิปต่อไปก็ช้อปปิ้งเหมือนกันแหละเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งร้านอื่นต่อบ๊ายบาย